เอสสวัสดีครับผมริจทุกคนคือกูก็อยู่ในวงการ literally มีมาสักพักแล้วไอวงการที่แบบว่าโอ้ไรอันกอสลิงแม่งกูชัดแพทริกแบทแมนแม่งกูชัดชัดอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่กูไม่เคยนึกเคยฝันว่ากูจะมารู้สึกแบบนี้กับตัวละครจากเกมกาชาอย่างฮงไคสตาร์เรลโอ้โหพูดเต็มชื่อเลยคือมึงคือกูรู้สึกอินกับตัวละครนี้ตั้งแต่ตอนที่หน้าเพจมันลีกแพท 1.4 ออกมาแล้วที่มันจะเอาตัวละครมาให้เราเห็นใช่ป่ะล่ะแล้วก็จะมีพวกคำโค้ดของตัวละครให้เราอินให้เราได้เห็น personality คร่าวๆของตัวละครนั้นก็จะมี splash art ด้านล่างอะไรก็ว่าไปและโทพาสเนี่ยเป็นตัวที่แบบ caught my attention นะพูดภาษาอังกฤษทำไม ตอนกูเห็นใช่ป่ะโค้ดนางก็คือจะเป็นลักษณะแบบว่าเงินมันเป็นแค่วิธีการไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายประมาณนั้นน่ะแล้วก็การทำงานคนเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอะไรประมาณนั้นแล้วกูก็แบบเออเริ่มอินแหละ1ชอบดีไซน์แล้ว2ก็อินกับความคิดด้วยกูเลยแบบน่าสนใจตัวละครนี้แล้วพอคราวเนี้ยพอมันเข้ามาแล้วใช่ปะพอตอนนี้แพท 1.4 มันเข้าแล้วไงผ่านจริงหรือไปตอนนี้ก็เป็นโทพาสกูก็ได้ไปเล่นเมนเควสโอ้โหมึงเอ้ยกูเห็นหมดเลยลักษณะคำพูดคำจา personality ยิ่งเห็นกูก็ยิ่งแบ่งกูชัดๆคือถามว่าทำไมกูรู้สึกอย่างนั้นนางเป็นคนที่เหมือน easy going อ่ะคือเขานางสามารถคุยไปเข้ากันได้กับทุกคนคุยกับใครก็ได้เป็นคนที่แบบเฟรนลี่คุยได้ปกติแต่ว่าพอเป็นเรื่องเป็นงานเป็นการปุ๊บอ่ะนางจะไม่เล่นเลยประมาณเนี้ยแล้วกูเป็นคนแบบนั้นกูเป็นคนประเภทที่เวลากูอยู่กับคนอื่นอ่ะกูก็เข้ากับเขาได้หมดแล้วคุยโน่นคุยนี่ถ้ากูอยากจะเข้าอ่ะแต่ว่าถ้ามาเป็นเรื่องของงานกูบอกกูมันจะไม่มีคำว่าเฟรนลี่มันจะมีแต่คำว่างานกูต้องไลท์ที่ติต้องไม่มีข้อผิดพลาดอะไรทั้งนั้นคือมันจะมีคัทซีนหนึ่งอ่ะในเควสหลักที่นางไปจะตีกับพวกกลุ่มตัวเอกเราใช่ปะที่นางก็คือนางจะปิดจ็อบไม่ได้แหละก็เนี่ยเข้าร่วมกับพวกเราซะแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหานู่นนี่ให้อะไรประมาณนี้แล้วสรุปก็คือจะไม่เข้าไงนางมีคัทซีนมาเลยนางก็งานที่กูรับมาจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแบบเนี้ยไอ้เหี้ยกูชัดๆแบบตอนนั้นกูรู้สึกอย่างนั้นเลยมึงเลขอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงที่กูรู้สึกก็คือมันจะมี idle animation idle animation ก็คือเวลาที่มึงละจอยปล่อยจอที่ไว้แล้วตัวละครเราก็จะขยับเองใช่ปะ topaz มันจะมีช็อตหนึ่งที่มันเหมือนรับสายรับโทรศัพท์นู่นนี่แล้วก็พูดหลายภาษา Hi this is Choga speaking Yotsuya Hi มันก็กูอีกคือบอกว่ามันกูก็เรียนหลายภาษาไงตอนที่กูจะได้แค่4ภาษารวมไทยก็เถอะแต่มันรีเลทได้มากเกินไปอ่ะมึง personality easy going แต่ว่าเวลาทำงานก็ไม่แฮะเขาเรียกอะไร unforgiving เหมือนกันเวลาทำงานเป็นคนที่ซีเรียสชิบหายเวลาทำงานอะไรประมาณนี้แถมพูดได้หลายภาษาต่างหากโอ้ my godเออแล้วมันมีอีกช็อตหนึ่งช็อตคัทซีนที่เป็นแดร์ล็อกอะที่มันเป็นจดหมายเปิดผนึกอะเขาไม่รู้เรียกอะไรเนี่ยที่โทพาสมันเขียนจดหมายส่งไปให้บรอนย่าและพยายามเกลี้ยกล่อมพยายามให้เขาเห็นว่าเนี่ย IPC มาช่วยดาวบ้านเกิดของมันทำให้จากอย่างเงี้ยกลายเป็นอย่างนี้เลยนะที่กูคงไม่ต้องลงลึกนะก็คือมันเหมือนร่วมกับ IPC ลงชื่อแบบเนี่ยเราลงชื่อว่าจะเป็นคนที่ทำงานให้กับ IPC แล้วเขาจะมาเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศให้มันดีขึ้นสภาพแวดล้อมอะไรให้มันอยู่ได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วมันก็แก้ได้จริงๆคราวนี้นางก็พยายามเขียนโอ้โหให้เห็นภาพทุกอย่างแล้วก็เนี่ยฉันก็เจอประสบการณ์อะไรที่มันคล้ายๆกันมาและมันจะมีคำพูดประโยคนึงที่พูดว่าประมาณว่าฉันรู้นะว่าความเป็นอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแต่บางครั้งอ่ะในโลกความเป็นจริงเวลาที่เราต้องเลือกอะไรสักอย่างอ่ะบางทีมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความอยู่รอดที่มันสำคัญกว่าก็คือมีอิสระแต่ว่ามึงตายอะอะไรแบบนี้นึกออกไหมซึ่งกูก็แบบกูเห็นด้วยอย่างนั้นอีกแหละคือกูก็เห็นด้วยที่ว่าบางครั้งเราก็เลือกได้เราควรจะมีสิทธิที่จะเลือกว่าเนี่ยเราอยากจะทำอันนี้เราอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเราแต่ในขณะเดียวกันถ้าทำแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วมันทำไปทำไมอะอะไรแบบนั้นซึ่งแม่งก็ไอ้ยังพูดแล้วพูดอีกแต่โฮแพสแม่งกูชัดแต่โชคดีนะโชคดีที่กูได้มาอัดคลิปนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นก่อนอันนี้สัก6ไม่ใช่6อ่ะสักปีที่แล้วอ่ะมึงมันจะไม่ใช่โทพาสแม่งกูชัดๆแต่มันจะกลายเป็นโฮมแลนเดอร์แม่งกูชัดๆซึ่งไม่น่าใช่เรื่องดีเท่าไหร่
เดี๋ยวน่าจะได้อัดอีกทีแหละถ้าเกิดว่าถ้าซีซั่น4ออกแล้วก็ค่อยอัดแล้วกันตอนนี้ไปไม่น่ามีใครดูเออแล้วก็อัปเดตนิดหน่อยแม่งกูดีใจมากเลยที่กูฟื้นแล้วก็กลับมาอัดคลิปได้แหละไอ้สายเพราะกูก่อนนั้นเนี่ยกูดาวหนักแบบที่ไม่สามารถจะจินตนาการตัวเองกลับมาทำงานอย่างตอนนี้ได้แล้วอ่ะวันนี้ก็คือช่วงเช้ากูเรียนภาษาเว้ยเรียน3ภาษาเหมือนปกติเลยภาษาละชั่วโมงแล้วก็ตกบ่ายมาก็อักพักเล่นเกมนิดนึงเล่นไอ้เกมลิงปลาโป่งเล่นลางดาวแล้วก็มาเนี่ยมาที่ก็แฮปปี้เลยตอนเนี้ยชีวิตกำลังเริ่มกลับเข้าที่เย่เออแล้วก็แฮปปี้ฮาโลวีนแล้วทุกคนทริคก็ทริคให้สนุกไอ้สัตว์เสียงมอเตอร์ไซค์โคตรดังโอ้ยพี่ชายไอ้เหี้ยเสียงมอเตอร์ไซค์โคตรดังเลยสัตว์ก็ตอนแรกอะกูตั้งใจว่าจะไลฟ์special live stream ตอนฮาโลวีนซึ่งก็คือวันนี้แต่ขอให้กูตั้งสติก่อนกูเพิ่งจะลากตัวเองกลับมาทำงานได้คลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละทุกคนไปเจอกันคลิปต่อไปเจนเน่